วบคีรีขันธ์ช่วงรีชาร์จจะกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวามากขนาดไหนวันนี้ครับมาคุยกับคนรักหัวหินอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณสุวัสดิ์ลิปตาพลบครับสวัสดีครับคุณสุวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณกฤษณะครับคุณสุวัสดิ์ครับตอนนี้หัวหินกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นหรือยังครับก็เริ่มต้นที่จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับเมืองท่องเที่ยวทุกเมืองทั่วประเทศในเรื่องของโควิดแล้วก็หลังจากที่เราได้ช่วยกันสร้างสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นโดยเพราะการฉีดวัคซีนก็นำไปสู่การเริ่มที่จะเปิดประเทศนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หัวหินเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปจากอเมริกาแล้วก็จะเป็นบุคคลระดับสูงแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่า high spending ค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับปีนึงเนี่ยหัวหินก็มีรายได้จากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านคนหัวหินเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะเปิดประเทศแล้วเขาเรียกโครงการของเขาว่าโครงการหัวหินรีชาร์จนะครับก็เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมต่างๆและก็ประสานกับสาธารณสุขก็ตั้งแต่ระดมการฉีดวัคซีนร้านอาหารร้านรวงเนี่ยต้องได้ชานะครับหมายความเป็นประกาศนโยบายที่จะเกิดความปลอดภัยเขาก็เตรียมความพร้อมกันจบเรียบร้อยก็พอดีกับจังหวะที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศพอดีนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดประเทศมาตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมฮะเขาจะมาไม่มาเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยุโรปเขาตอนนี้เขาก็มีโควิดระบาดก็ยังไม่จบก็ยังมีกลายพันธุ์อีกมีโอไมครอนมาอีกอเมริกาก็หนักเลยปีนี้ยอดคนตายของโควิดของอเมริกันเนี่ยปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอีกนักท่องเที่ยวหลักจีนเขาก็ยังไม่ได้สนับสนุนให้คนจีนออกมาเที่ยวต่างประเทศเท่าไหร่นักฉะนั้นถ้าเราจะหวังว่า40ล้านคนจะกลับมาทันทีเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรสิ่งที่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้สุดและเป็นความแน่นอนที่สุดสำหรับระบบเศรษฐกิจไทยก็คือจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือให้คนไทย60ล้านคนเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจแทน40ล้านคนที่เขาไม่มาไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งชอบดีมีคืนยิ่งใช้ยิ่งได้อะไรนี่นะโดยเงินของรัฐบาลส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งครับวันนี้ต้องเอา60ล้านคนมาทดแทน40ล้านคนต้องไทยช่วยไทยนะไทยช่วยไทยวันนี้นะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วคุณวัฒน์อยากจะแนะนำอะไรนายกลุงตู่บ้างไหมครับเนี่ยตอนช่วงอย่างเนี้ยก็ผมก็คิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจขนาดนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยผมว่าทำได้ดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าผมดูว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยคงไม่ได้ที่จะคัมแบ็กหรือฟื้นตัวเร็วอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่เริ่มกลับมาดังนั้นเนี่ยเราเองก็เปิดประเทศแล้วแต่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ตามเป้าฉะนั้นค่อนข้างที่จะแน่นะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยยังจะต้องดำเนินนโยบายให้คนไทยออกมาเที่ยวคนไทยออกมาใช้จ่ายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของเราเป็นหลักเพื่อรักษาเศรษฐกิจรากหญ้าของเราให้อยู่ได้จนกว่าเศรษฐกิจข้างนอกเขาเข้มแข็งแล้วเขากลับมาเที่ยวเมืองไทยฉะนั้นความต่อเนื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นยังก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับถึงปีหน้า